สวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ค่ะพร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experience นะคะซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่13แล้วค่ะสำหรับบรรยากาศในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามากับฝนเลยค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experienceเปิดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องมาเป็นปีที่13แล้วและยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างดีแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19จะยังคงอยู่กับเราค่ะครั้งนี้ทางโครงการจัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่23และ24กรกฎาคมที่ผ่านมาณสนามปทุมธานีสปีดเวย์จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นช่วงที่พายุฝนกำลังพัดผ่านเข้าประเทศไทยพอดีแถมยังสลับกับอากาศร้อนเรียกได้ว่าทำให้ทั้งครูฝึกและผู้ฝึกอบรมเองได้ใช้ทั้งสถานการณ์จริงและสปิริตในการฝึกไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการฝึกอบรมทางโครงการได้จัดหลักสูตรที่สามารถใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันอัดแน่นไปด้วยหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสุดเข้มข้นโดยครูฝึกมากประสบการณ์คอยดูแลหลายท่านและให้คำแนะนำตั้งแต่ผู้ฝึกเริ่มก้าวเท้าเข้าไปนั่งอยู่หลังพวงมาลัยกันเลยทีเดียวส่วนรถยนต์นะคะที่ทางโครงการได้เลื่อนนำมาให้กับผู้ฝึกอบรมได้ฝึกกันนะคะก็มีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ขับเคลื่อนทุกล้อค่ะโดยรถยนต์จากแบรนด์ชั้นนำทั้งนั้นเลยนะคะได้แก่ BMW Mercedes-Benz แล้วก็ Subaru ค่ะผู้ฝึกอบรมแต่ละกลุ่มจะได้ฝึกใช้รถที่มีระบบขับเคลื่อนที่แตกต่างกันจนครบทุกประเภทเพื่อให้การฝึกครอบคลุมได้ทุกมิติซึ่งสถานีต่างๆที่ทางโครงการได้จำลองสถานการณ์ขึ้นจะทำให้ผู้ฝึกได้รับความรู้และรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปสอบถามพวกเขาสักหน่อยค่ะตอนนี้นะคะจูนก็มายืนอยู่กับผู้เข้าฝึกอบรมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยได้เข้ามาฝึกอบรมกับ Skill Driving Experience เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นครั้งแรกค่ะแล้วเรียนจบคอร์สในวันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก่อนอื่นก็รู้สึกประทับใจนะครับทั้งสภาพสนามทั้งทีมงานที่น่ารักทุกคนนะครับเรียนวันนี้ไปแล้วเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆก็คือได้เอาไปต่อยอดในการใช้งานรถยนต์จริงหน้างานนะครับในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เลยครับผมก็พอวันนี้มาปุ๊บก็ได้รู้ว่าวิธีการที่จะบริหารจัดการมันยังไงได้บ้างรู้สึกประทับใจอย่างมากนะครับแล้วก็สนุกด้วยทั้งวันนะครับการบริการต่างๆความพร้อมของความเป็นมืออาชีพต่างๆผมถือว่าผมให้เต็ม10นะครับแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสผมก็จะหาโอกาสที่จะกลับมาเพิ่มเติมแล้วก็พร้อมทั้งแนะนำพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆให้มาทดลองดูผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับผมรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยค่ะวิธีการเอาตัวรอดวิธีการใช้พวงมาลัยแล้วก็การเบรกในแต่ละจังหวะค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับกับทาง Skill Driving ของทางสื่อสากลเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆครับก็เพราะว่าไม่จริงๆไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสนุกแล้วก็มีประโยชน์ขนาดนี้ทางพี่ๆอินสตรัคเตอร์ทุกคนก็ให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีมากมากเลยครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปเต็มเปี่ยมเลยครับผมได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ครับแล้วก็ทางพี่ๆแล้วก็ทีมงานนะครับมีการให้บริการและความรู้ที่ดีมากเลยครับวันนี้รู้สึกแบบประทับใจมากครับถ้าใครมีโอกาสหรืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับการบังคับควบคุมรถต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงๆอะไรเงี้ยก็สามารถมาเรียนได้เพราะว่าในชีวิตจริงหน่อยจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นบ้างก็ได้นะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้มันมีประโยชน์จริงๆถ้ามีโอกาสมาลองเรียนกันครับผมสิ่งต่างๆที่คุณคิดที่คุณยังไม่เคยเจอครับที่นี่มีสอนให้คุณได้เต็มที่มากๆเลยครับรู้สึกว่าคุ้มค่ามากครับกับการที่ได้มาในวันนี้ครับอีกสักสองท่านกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะสอบถามว่าสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคะรู้สึกว่าทางทีมงานก็เต็มที่นะครับแล้วก็ได้รับอารมณ์จนครบถ้วนตามที่โปรแกรมเอาไว้ไม่คิดเลยว่าไอ้ที่เราขับรถมา20กว่าปีนี่นะคะขับผิดมาโดยตลอด นะคะ ก็คือได้รับความรู้อย่างมากนะคะตั้งแต่การนั่งการท่านั่งการจัดท่านั่งบนรถเนี้ยค่ะแล้วก็การขับในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมันฝนตกค่ะซึ่งเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำ นะคะเราก็จะได้เจอกับสถานการณ์จริงด้วย
นะคะแล้วก็คุณครูผู้ฝึกทุกท่านเนี่ยค่ะก็เป็นกันเองดีมากแล้วก็มีการให้กำลังใจกันเนี้ยค่ะก็วันนี้รับเรื่องดีค่ะที่นี่เนี่ยก็สอนได้ครบถ้วนยามฉุกเฉินที่มีสิ่งกีดขวางข้างหน้าโดยกระทันหันก็ต้องหักซ้ายแล้วก็ซ้ายอาจจะเจอพวกคนหรือว่ารถอะไรก็ต้องมาขวาต่ออะไรเพื่อให้มันปลอดภัยทั้งเขาทั้งเราอะไรเงี้ยนะฮะที่ผ่านมาแก้ปัญหาจะใช้อารมณ์ใช้อารมณ์แก้ปัญหาความคิดของตัวเองอะไรว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ถูกอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันอาจจะไปซ้ำเติมทำให้เกิดปัญหาหรือว่าอุบัติเหตุหนักขึ้นแต่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีสติแล้วก็มีหลักนะในการที่จะแก้ปัญหาตัดสินใจคุณครูฝึกทุกท่านนะคะเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีเทคนิคต่างๆเนี่ยที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถือว่าเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และก็มีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดและก็นำสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมาให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาและแก้ปัญหาความรู้และประสบการณ์ตัวนี้เราสามารถที่จะไปใช้ตัวเองครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนแนะนำเขาได้ให้เขาเกิดความปลอดภัยมากขึ้นจากที่เป็นอยู่อะไรเนี่ยฮะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะนอกจากนี้ทางโครงการได้จัดการแข่งขันทดสอบความเร็วสลาล่อมซึ่งผู้ที่สามารถทำเวลาได้น้อยที่สุด3อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัลที่ระลึกและได้ร่วมกิจกรรมพิเศษฮอตแล็บนั่งไปกับครูฝึกนักแข่งรถมืออาชีพอีกด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะมาฝึกอบรมกับโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experience ที่สนามปทุมธานี Speedway แบบนี้บ้าง นะคะสนใจแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีได้แก่บริษัท BMW ประเทศไทยจำกัดบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดบริษัท TC Subaru ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทดิสโทนและสิงห์คอร์ปอเรชั่น และสำหรับวันนี้จูนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไปพบกับจูนได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ